สวัสดีครับผมนายอภิเดชปานีตวันนี้จะมานำเสนอเรื่อง AC-Mate and Super-Mate นะครับข้อที่ผมได้นะครับกำหนดให้หาค่า IO ก็กำหนดตรงนี้เป็นรูป I1 รูป I2 รูป I3 ก็วนตามเข็มนาฬิกาทั้ง3รูปเลยนะครับตรงนี้เป็น R1 R2 และ R3 ครับพิจารณาที่รูป I2 1โอห์มวงเล็บเปิด I3 ลบ I2 วงเล็บปิดเท่ากับ Vx ดูที่รูป I1 ครับลบ2 Vx บวก R1 วงเล็บเปิด I1 ลบ I3 วงเล็บปิดบวก R2 วงเล็บเปิด I1 ลบ I2 วงเล็บปิดเท่ากับ0ลบ2 Vx บวก1โอห์มวงเล็บเปิด I1 ลบ I3 วงเล็บปิดบวก1โอห์มวงเล็บเปิด I1 ลบ I2 วงเล็บปิดเท่ากับ0นำลบ2คูณเข้าในวงเล็บนะครับก็จะได้ลบ2คูณ1โอห์มวงเล็บเปิด I3 ลบ I2 วงเล็บปิดบวกด้วย I1 ลบ I3 บวก I1 ลบ I2 เท่ากับ0ก็จะได้ลบ2โอห์ม I3 บวก2โอห์ม I2 บวก I1 ลบ I3 บวก I1 ลบ I2 เท่ากับ0 I1 นะครับบวก I1 ก็จะเป็น2โอห์ม I1 2โอห์ม I2 ลบ I2 ก็จะได้บวก I2 ลบ2โอห์ม I3 ลบ I3 ก็จะได้ลบ3โอห์ม I3 เท่ากับ0นะครับดูที่ลูป I2 ครับ R2 วงเล็บเปิด I2 ลบ I1 วงเล็บปิดบวก R3 วงเล็บเปิด I2 ลบ I3 วงเล็บปิดบวก12โวลต์เท่ากับ0ก็คือ1โอห์มวงเล็บเปิด I2 ลบ I1 วงเล็บปิดบวก1โอห์มวงเล็บเปิด I2 ลบ I3 วงเล็บปิดบวก12โวลต์เท่ากับ0ก็จะได้ลบ I1 บวก2โอห์ม I2 ลบ I3 เท่ากับลบ12โวลต์ดูที่รูป I3 นะครับ R1 วงเล็บเปิด I3 ลบ I1 วงเล็บปิดบวก R3 วงเล็บเปิด I3 ลบ I2 วงเล็บปิดลบ J โอห์ม I3 เท่ากับ0 1โอห์มวงเล็บเปิด I3ลบ I1 วงเล็บปิดบวก1โอห์มวงเล็บเปิด I3 ลบ I2 วงเล็บปิดลบ J โอห์ม I3 เท่ากับ0ก็จะได้ลบ I1 ลบ I2 บวกวงเล็บเปิด2โอห์มลบ J โอห์มวงเล็บปิด I3 เท่ากับ0ก็ได้3สมการนะครับก็นำทั้ง3สมการมาตั้งมันทิกก็ได้เป็น2 1ลบ3ลบ1 2ลบ1ลบ1ลบ1วงเล็บเปิด2ลบ J วงเล็บปิด I1 I2 I3 0ลบ12 0ดูที่ I1 นะครับพอคิดออกมาก็จะได้เท่ากับตรงนี้นะครับเอา24ลบกับ36ก็จะเป็นลบ12โวลต์ก็ลบ J 12โอห์มส่วนด้วยลบ J 5โอห์มนะครับจากตรงนี้เท่ากับก็กดเครื่องคิดเลขออกมาครับก็จะได้เท่ากับ2.4แอมลบ J 2.4แอมดูที่ I2 ครับเหมือนกันนะครับก็เอา36มันลบกับลบ48จะได้ลบ12โวลต์บวกกับ J 24โอห์มตรงนี้ก็เหมือนกันครับลบ J 5โอห์มกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับตรงนี้จะได้เท่ากับลบ4.8แอมป์ลบ J 2.4แอมป์หาค่า IO ก็เท่ากับ I1 ลบ I2 ก็คือค่าเอาค่า I1 ที่เราได้กับค่า I2 ลบกันครับก็จะเป็น2.4แอมป์ลบ J 2.4แอมป์ลบวงเล็บเปิดลบ4.8แอมป์ลบ J 2.4แอมป์วงเล็บปิดเท่ากับ7.2มุม0องศาแอมป์ตรงนี้ก็กดเครื่องคิดเลขเหมือนกันนะครับ IO ของเราก็จะมีค่า7.2มุม0องศาแอมป์ MATLAB ที่ผมต่อนะครับก็รันออกมาได้ค่า7.2มุม0องศาแอมป์ซึ่งตรงกับที่คำนวณนะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงนี้ครับขอบคุณครับครับ